ว่ะฮะว่าไงเนี่ยฟ้ามึงท้องเหรอวะกูว่ากูท้องแล้วมึงแน่ใจได้ยังไงมึงไปซื้อที่ตรวจครรภ์มาตรวจแล้วหรอใช่กูตรวจซ้ำหลายรอบแล้วด้วยแต่มันก็ออกมาเหมือนเดิมตลอดเลยอ่ะกูเลยมั่นใจว่ากูท้องแล้วมึงจะไปท้องกับใครวะไอ้แม่ก็เอาหน่ะมึงไม่ต้องเครียดนะตอนเนี้ยเรื่องของมึงอ่ะเอาไว้ก่อนจะเป็นยังไงอ่ะค่อยมาคิดเงินทีหลังแต่ตอนเนี้ยต้องรีบไปเรียนแล้วเลยมา5นาทีแล้วมึงไปดิฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ The Sim Free Play ค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในซีรีส์วัยใสนะคะเป็นซีรีส์วัยใสนะซีรีส์คุณแม่วัยใสเป็นพาร์ทที่2แล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยมดนะคะก็รู้แล้วนะว่าฟ้าเนี่ยท้องนะคะตอนนี้พลอยจะย่อเรื่องนะคะไปตอนที่ฟ้าเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยแล้วกันเนาะก็คือจะย่อเรื่องให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะมันจะได้เข้าถึงอรรถรสได้ง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าไม่ย่อปุ๊บเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะยืดนะคะพอยืดแล้วมันก็จะยาวพอยาวแล้วมันก็จะน่าเบื่อนะคะทุกคนพลอยก็เลยย่อมาเนาะเนื้อเรื่องมันจะได้แบบกระชับขึ้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะพาน้องไปเรียนกันก่อนดีกว่าคือหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเล่นเหมือนในหนังหรอใช่ค่ะพลอยเล่นเหมือนในหนังนะโอเคเราจะมาเรียนคอมพิวเตอร์กันนะคะมามดมาเรียนกันก็ถ้าใครดูหนังนะคะก็จะรู้นะว่าแบบตอนนี้เนี่ยคือเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเนาะโอเคเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์จะหงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวนะฟ้าเมื่อเช้าแกยังเครียดอยู่เลยนะไหนตอนนี้มาศึกษาซะงั้นไม่รู้ดิแกนี่ดูพร้อมรับมือเนาะมันก็ต้องมีศึกษาไว้บ้างป่าวะมึงหน้าอกจะขยายเป็นไงวะมึงขยายปะหรือเท่าเดิมกูว่าก็เท่าเดิมนะไม่เห็นจะขยายเลยเข้าห้องน้ำบ่อยอันเนี้ยจริงคาบละรอบเลยมั้งกูเข้าเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะก็ดิพูดแล้วก็มาอีกแล้วว่ะนั่นไงปะเดี๋ยวพาไปโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องทั้งคู่นะคะไปเข้าห้องน้ำกันทุกคนมาโอเคเราก็จะให้น้องเข้าห้องน้ำนะคะเฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะอ้าวเป็นไงบ้างฟ้าฝนนี่ค่ะทุกคนตัวร้ายมาแล้วนะคะแล้วทำไมไปยืนหันหน้าหากำแพงเราต้องยืนประชิดฟ้าอย่างนี้มีผ้าอนามัยไหมอ่ะอ่ะฟ้าของฟ้าไม่ใช่หรอใช่ๆนี่ไงของฟ้าเอาไปดิเอาฟ้าจะไปไหนแล้วฟ้าไม่ใช่หรอคือฟ้าเพิ่งเปลี่ยนไปอ่ะหรอเพิ่งเปลี่ยนไปหรอเอาผิดคนฝนมาดูก็ไม่เห็นมีนะแล้วมึงจะมายุ่งอะไรวะฝนก็เปล่าก็แค่ถามดูเฉยอะก็เรื่องของฟ้าปะวะมึงไม่น่ามายุ่งเลยอะจะยุ่งอะไรนักหนาเอ้าก็ไม่รู้สิไปเถอะฟ้าน่าเบื่อวะนี่ทุกคนคือแบบก็นะความอรรถรสมันก็จะได้
ตอนนี้แหละไม่ชอบขี้หน้าเลยว่ะชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นจะไม่ยุ่งอะไรนักหนาคืออันเนี้ยพอใช้คำสุภาพนะทุกคนคือแบบช่องพอยก็เด็กเยอะใช่ปะล่ะจริงๆเนี่ยในหนังมันใช้อีกคำหนึ่งนะแต่ว่าพอใช้คำว่าไม่ยุ่งละกันเนาะช่างมันเถอะอันนี้คืออะไรอะตู้กินน้ำหรอไม่อยากรู้นะคะว่าใช้ได้อันนี้คือกินน้ำอะไรน้ำเปล่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปะไปเรียนกันต่อเอ้ยแย่แล้วจริงๆอ่ะมันต้องมีแบบครูไปยืนเฝ้าตรงนี้ครูเดินมานี่คือตอนนี้น้องเขาสลับที่กันนะคะจะอ่านเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะอยากศึกษาไว้เฉยๆพอดีพี่สาวหนูท้องนะคะก็เลยอยากจะดูวิธีรับมืออ๋อหมดคาบถ้ายังไม่เสร็จก็ศูนย์นะค่ะเกือบไปแล้วไหมมึงมึงคิดว่าโรงเรียนจะสนับสนุนตอนที่มึงท้องตอนนี้เหรอวะกูก็ไม่รู้ว่ะสลับที่กลับคืนไหมกูเบานะเราจะให้น้องสับที่กลับคืนนะคะทุกคนเอามานั่งตรงนี้ฟ้ามานั่งนี่นะคะโอเคเรียบร้อยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกเรียนแล้วนะคะเราจะให้ฟ้าแล้วก็มดนะคะมานั่งคุยกันน้องไหนนั่งหลับเนี้ยคือให้น้องเขานั่งสภาพนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเก้าอี้นี้มันให้นั่งเฉยๆไม่ได้อ่ะนอกจากแบบว่าซิมเขาจะมานั่งเองอ่ะเนาะโอเคแล้วมึงจะไงต่อฟ้ามึงจะอยู่สภาพเนี้ยจนคลอดเลยหรออืมไม่รู้ดิสักวันท้องมันก็ต้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทำไงดีอ่ะจะบอกแม่ก่อนดีหรือจะบอกแม่ก่อนบอกแม่ก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยววันเนี้ยกูเป็นเพื่อนนัดเมฆเลยคุยให้มันรู้เรื่องไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะรอจนกว่าจะเย็นแล้วก็จะให้ฟ้ากับเมฆนะคะมาแบบยังไงอ่ะคุยกันเนาะฟ้ามีอะไรหรือเปล่านัดเมฆจะเป็นทางการเชียงั้นเดี๋ยวกูมานะฟ้าคืนนี้เมฆได้วางแผนเรื่องอนาคตของเราไว้บ้างหรือยังก็มีฟ้ามีเมฆสองคนไงสองคนเองเหรอเมฆมีเยอะก็วุ่นวายแม่ขี้เกียจดูแลอ่ะหรอคือฟ้ามีอะไรจะบอกฮะมีอะไรหรือเปล่าฟ้าคือเราจะปล่อยให้เขาคุยกันไปนะคะแล้วคือมดมายืนทำอะไรตรงนี้มาแอบส่องผู้เล่นบอลหรอเมฆยังไม่พร้อมว่ะไม่เป็นไรฟ้าเข้าใจงั้นฟ้ากลับก่อนนะโอเคฟ้าไม่งอนเมฆใช่ไหมไม่อ่ะงั้นเมฆไปส่งนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้ากลับกับมดก็ได้โอเคงั้นแล้วแต่ฟ้าแล้วกันกลับบ้านดีๆนะ
โอเคเราก็จะให้น้องเขาไม่ต้องคุยกันไกลๆหรอกเนาะมานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้มานี่เร็วมานี่มานี่ถ้าแม่มันจะเลวขนาดที่ไม่ยอมรับลูกในท้องของมึงอะมึงก็เลิกกับมันเถอะวะมันไม่ควรจะเป็นพ่อในลูกเดี๋ยวนะมันไม่ควรจะเป็นพ่อของลูกมึงอะเลิกไปเลยไม่เป็นไรนะอย่างน้อยกูก็อยู่ข้างมึงส่วนจะไงต่อเดี๋ยวกูจะหาทางช่วยมึงเองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรของมึงวะคือกูยังไม่ได้บอกเมฆเรื่องท้องแล้วทำไมเมฆถึงบอกว่ามันยังไม่พร้อมอ่ะกูบอกเมฆว่าเมื่อไหร่เมฆจะบอกแม่เรื่องที่เราคบกันดูถ้าเมฆจะยังไม่พร้อมจริงๆว่ะขนาดคบกันน่ะเมฆยังไม่อยากให้แม่รู้เลยแล้วจะไงต่อฟ้าก็คงต้องหาทางแก้ไขกันอีกอ่ะนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้กลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวเราจะพาน้องเขากลับบ้านกันกลับมาแล้วหรอฟ้าค่ะแม่มีอะไรให้กินไหมอ่ะฟ้าหิวอ่ะนี่ไงแม่เพิ่งทำเสร็จพอดีเอาไปกินก่อนสิลูกค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟ้าไปกินแล้วก็กินทั้งบ้านนะทุกคนก็มีหลายคนถามนะคะว่าได้ชุดนักเรียนมายังไงก็คืออันเนี้ยจริงๆไม่ใช่ชุดนักเรียนนะเป็นชุดที่พลอยแต่งให้มันเหมือนชุดนักเรียนเฉยๆเนาะก็ได้มาจากการทำเควสห้างนั่นเองนะคะคือทำเควสห้างแล้วก็เปิดร้านเสื้อผ้าต่างๆมันจะเปิดร้านเสื้อผ้าวัยรุ่นพอเราเปิดได้แล้วเนี่ยมันก็จะได้แบบเสื้อผ้ามาแล้วเราก็มาปรับแต่งเองคืออันเนี้ยพลอยแต่งให้มันเป็นชุดนักเรียนเฉยจริงๆมันไม่ใช่ชุดนักเรียนหรอกเป็นไงบ้างลูกวันนี้ดูเครียดไม่ค่อยดีหรอเปล่าค่ะแม่ฟ้าไม่ค่อยสบายนิดหน่อยค่ะไม่ค่อยสบายหรอลูกงั้นแม่เดี๋ยวเราจะให้น้องเขาไปกินยาพักผ่อนเลยแล้วกันเนาะเมื่อรู้ตัวว่าท้องก็ควรรีบไปฝากครรภ์ท้องแรกต้องรีบไปปรึกษาหมอโรงพยาบาลจะน่ากลัวไหมนะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเรื่องราวของฟ้านะคะจะเป็นยังไงต่อเนี่ยก็ต้องติดตามกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย